สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับในเกม Call of Dragon นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำ ID Farm แล้วก็การส่งทรัพยากรเข้าสู่ ID หลักนะครับอย่างตอนนี้ผมมี ID หลักของผมแล้วเรียบร้อยทุกคนมีอยู่แล้วแล้วเพื่อทำ ID Farm มาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ตอนฟาร์มเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในกิลด์ที่เขามีพื้นที่ฟาร์มเนี่ยเราก็ควรจะไปอยู่ในพื้นที่ฟาร์มของเขานะครับอย่างตอนแรกเนี่ยผมก็อยู่ในเขตสีฟ้านี่แหละนะตัวฟาร์มของผมนะเราเก็บทรัพยากรที่อยู่ในโซนจะทำให้เราเก็บทรัพยากรเร็วขึ้น 25% นะครับทีนี้พอเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวสลับไปดูที่หน้าจอ ID Farm ปึ๊บID Farm ของเราก็จะเน้นไปที่การเก็บแร่อย่างเดียวแล้วก็การผลิตแร่นะครับก็จะเน้นอัพไปพวกนี้ค่อยๆอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพออัพเสร็จไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วทรัพยากรพร้อมเราก็เตรียมที่จะส่งพอจะส่งให้ ID หลักเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องเข้ามาอยู่ในพันธมิตรเดียวกับ ID หลักนะครับถ้าพันธมิตรหลักกับพันธมิตรรองที่เป็นขั้วเดียวกันเป็นพันธมิตรเดียวกันเนี่ยอยู่ใกล้กันก็จะถือว่าดีมากเลยอันนี้ ID Farm ผมอยู่นี่ ID หลักผมอยู่ตรงนี้ก็จะใช้เวลาเดินทางส่งของแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณนาทีครึ่งทีนี้การส่งเนี่ยทำยังไงเราเรียกทหารกลับมาให้หมดนะครับมีกี่กองเรียกกลับมาให้หมดเลยยิ่งหลายกองยิ่งส่งเร็วนะครับแล้วก็คลิกไปที่บ้านของ ID หลักแล้วเลือกความช่วยเหลือนะครับทีนี้เราก็จะสามารถเลือกทรัพยากรที่จะส่งได้เราก็จะส่งอะไรดีเดี๋ยวพลิกไปดูหน้าจอหลักว่าเราขาดอะไรอยู่ตอนนี้เราก็มีอย่างละ 20M ไอที่หายยากๆนี่ก็คือแร่นะครับมีอยู่22เดี๋ยวเราส่งแร่แล้วกันปึ๊บจำนวนการขนส่งความสามารถในการขนส่งเนี่ยขึ้นอยู่กับตลาดพันธมิตรของเรานะครับยิ่งเลเวลเยอะก็ยิ่งส่งได้เยอะนะครับแล้วก็ภาษีก็จะน้อยลงด้วยอันนี้เราส่ง 3,95,000 ก็โดนภาษีไปเกือบ 500,000 นะลองกดดูส่งไปเนี่ยมาออกมาแล้วส่งอีกมี4กองก็ส่งได้4กองครับส่งแร่นี่เดี๋ยวส่งไม้ดูบ้างID หลักเราก็จะมีจอสีฟ้าขึ้นเป็นรูปนกนะครับว่ามีความช่วยเหลือด้านทรัพยากรมาจากผู้เล่นชื่อนี้นะครับเราก็แค่รอให้น้องม้าของเราวิ่งมาส่งทรัพยากรที่บ้านหลักเดี๋ยวข้ามไปที่จุดนั้นเลยตอนนี้อาชาส่งเสบียงของเราก็ใกล้ที่จะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราสังเกตที่แร่ด้านบนมันก็ต้องขึ้นนะครับตามปกติถูกหักไป 500,000 ปึ๊บมาแล้วยี่สิบหกจุดห้าโอเคไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าตลาดพันธมิตรของคนรับก็คือ ID หลักของผมนั่นเองเต็มแล้วนะครับมันจะมีโควต้าอยู่ในตลาดพันธมิตรนะครับกดที่รูปสกอร์ตัว I นี้นะฮะแล้วก็ดูที่ขีดจำกัดทรัพยากรรายสัปดาห์35ล้านที่สามารถรับได้ตอนนี้ก็รับมาแล้วเรียบร้อยครบผมกดอัดคลิปช้าไปหน่อยน่าจะทำซะตั้งแต่แรกนะครับแต่เรื่องภาษีเนี่ยอย่างอันนี้นะฮะผมมากกว่า ID นั้นอยู่1เลเวล ID นั้น20 ID นี้21เราไม่ได้นับภาษีของตัวรับนะครับเรานับภาษีของตัวส่งภาษีของตัวส่งตลาดพันธมิตรของตัวส่งนะครับเลเวล20นะครับอยู่ที่ 16% แต่ขีดจำกัดทรัพยากรรายสัปดาห์ 32.5 ล้าน ID หลัก35ล้านการรับขึ้นอยู่กับเลเวลของ ID หลักแต่ภาษีขึ้นอยู่กับคนส่งนะครับภาษีคนส่งโดนแล้วก็คนรับ
นับขีดจำกัดทรัพยากรรายสัปดาห์ตามเลเวลตลาดพันธมิตรของคนรับนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆถ้าทุกคนมี ID Farm เนี่ยจะช่วยได้มากนะแล้วถ้าจะยิ่งดีเลยถ้าเราเป็น R4 ด้วยเนี่ยเป็นระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าออกได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ติดต่อ R4 ของอีกกิลด์นึงเพื่อให้รับเราเข้าด้วยมันก็จะทำให้เราสามารถโอนถ่ายทรัพยากรได้ทุกอาทิตย์นะครับจะรีเซ็ตทุกอาทิตย์นะครับตลาดพันธมิตรนี่ตรงนี้รีเซ็ตทุกอาทิตย์การปล้นก็รีเซ็ตทุกอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับการส่งทรัพยากรจาก ID รองมาสู่ ID หลักนะครับเพื่อช่วยให้เราอัพบ้านได้ไวขึ้นนะครับจะไม่ต้องไปกดทรัพยากรที่เป็นไอเทมแบบไหนแบบแบบนี้เราก็เหลือเก็บไว้ฉุกเฉินได้นะโอเคเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้ารอบหน้ามีทริคอะไรใหม่ๆจะเอามาแบ่งปันกันอีกนะครับผมหากชอบรบกวนกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยครับ